ูดถึงตลาดที่อยู่อาศัยนะคะช่วงครึ่งปีแรกค่ะเดเวลอปเปอร์ต่างๆบอกว่าซัพพลายเยอะแต่ว่าดีมานด์นะคะก็มีเหมือนกันแต่ว่าธนาคารค่ะไม่ปล่อยสินเชื่อตรงนี้นะคะก็คือสวนทางกันถ้าเราไปดูนะคะคือภาพรวมของอสังหาริมทรัพย์ในช่วงของครึ่งปีแรกเฉพาะแค่สินเชื่อเพื่ออยู่อาศัยนะคะปรากฏว่าได้นโยบายของภาครัฐเข้ามาหนุนค่ะทำให้ยังรักษาการเติบโตได้ก็คืออยู่ที่ 7.4% ค่ะซึ่งคุณวิสุทธิ์ศรีสุพานรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลังบอกว่าครึ่งปีแรกนะคะสินเชื่อที่อยู่อาศัยเติบโตดีค่ะแต่ก็ยอมรับว่ามาจากนโยบายเรื่องการลดหย่อนภาษีของภาครัฐที่เข้ามากระตุ้นรวมทั้งนโยบายดอกเบี้ยที่ต่ำแต่ก็เชื่อนะคะว่าอนาคตหากการก่อสร้างรถไฟฟ้า13สายและก็รถไฟทางคู่6สายเป็นไปตามแผนก็จะกระตุ้นความต้องการที่อยู่อาศัยมากขึ้นทางด้านคุณกีติพัฒนาพงพิบูลประธานสมาคมสินเชื่อที่อยู่อาศัยนะคะก็บอกด้วยเหมือนกันค่ะว่าตัวเลขดังกล่าวสะท้อนมาที่ตัวสินเชื่อทั้งระบบเฉพาะที่อยู่อาศัยนะคะก็บอกว่าครึ่งปีแรกของ2559ค่ะไปอยู่ที่ 290,000 ล้านบาทนะคะตรงนี้ถือว่าบวกดีถึง 7.4% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้วอยู่ที่ 2.7 แสนล้านบาทค่ะโดยบอกนะคะว่าส่วนใหญ่เป็นความต้องการของคอนโดมิเนียมมาเป็นอันดับ1ค่ะส่วนยอดปฏิเสธสินเชื่อนะคะยังมีบ้างเหมือนกันค่ะแล้วก็อยู่ในอัตราที่บอกว่าค่อนข้างที่จะสูงขึ้นนะคะแต่เขาบอกไม่น่าเป็นห่วงเท่าไหร่ค่ะเนื่องจากว่าเรื่องนี้นะคะมีซัพพลายช่วงนี้เลยค่ะออกมาเยอะดังนั้นนะคะผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ต้องทำงานร่วมกับสถาบันการเงินมากขึ้นเพื่อจะลดการปฏิเสธสินเชื่อให้กับลูกค้าของตนเองค่ะแล้วก็ในงานนี้นะคะนอกจากบ้านประชารัฐบ้านธนารัฐประชารัฐที่เข้ามาซัพพอร์ตให้กับผู้ที่อยากมีบ้านหลังแรกแล้วนะคะก็บอกว่ามีอีกด้วยนะคะก็คือว่าสินเชื่อจากธนาคารอื่นๆรวมทั้งบ้านหลังที่สองหรือว่าบ้านมือสองค่ะมีการออกมาขายด้วยและเขาบอกว่าในงานนี้นะคะที่สมาคมแห่งชาติเศรษฐกิจมีบ้านที่มาลดราคา 20-40% สูงสุดเลยค่ะดังนั้นตอนนี้ก็บอกว่าน่าจะช่วยเรื่องของความต้องการมีบ้านมากขึ้นไปด้วยค่ะแต่อย่างไรก็ตามนะคะคือเศรษฐกิจถ้าไม่ดีคนก็ไม่อยากจะซื้อค่ะต้องรอดูเศรษฐกิจภาพรวมเป็นกำลังสำคัญด้วยค่ะ